สวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกับคาบเรียนวิทยาศาสตร์แสนสนุกกันอีกครั้งนะคะโดยในวันนี้เราจะไปเรียนรู้เรื่องการเจริญเติบโตไวยทารกแต่เจมจะพาเราไปเรียนรู้เรื่องการเจริญเติบโตไวยทารกที่ไหนนั้นน้องๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราตามเจมกันไปเลยค่ะอ้าเจม กำลังดูการเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตของผีเสื้ออยู่เหรอใช่แล้วครับแต่ด็อกเตอร์ครับเจมมีข้อสงสัยยังสัตว์ยังมีการเจริญเติบโตเปลี่ยนแปลงทั้งรูปร่างและขนาดแล้วคนเราไม่มีการเจริญเติบโตหรอครับมีสิเจมคนเราก็จะมีการเจริญเติบโตเปลี่ยนแปลงรูปร่างจากเด็กวัยทารกสู่วัยเด็กวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่และวัยชาราอย่างไงล่ะ แสดงว่าด็อกเตอร์ก็เคยเป็นเด็กตัวเท่าเจมมาก่อนเหรอเนี่ยตอนเด็กๆด็ก,ดกเตอร์จะหน้าตาเป็นยังไงเหรอครับซนเหมือนเจมไหมครับถ้าอย่างนั้นเจมลองใช้กล้องขยายถ่ายภาพเราสองคนเพื่อย้อนเวลากลับไปในอดีตของด็กเตอร์กันเถอะผู้หญิงคนนั้นใครเหรอครับแม่ของด็เตอร์เองละแล้วด็อกเตอร์อยู่ไหนละครับ ถ้าเจมอยากเห็นก็ใช้กล้องซูมเข้าไปที่ท้องนั่นดูสิภาพในกล้องนี้คืออะไรหรอครับไม่เห็นมีด็อกเตอร์อยู่เลยนี่คือภาพระบบสืบพันธุ์เพศหญิงของแม่ด็อกเตอร์เองละ่ะระบบสืบพันธุ์เพศหญิงนี่คืออะไรหรอครับระบบสืบพันธุ์เพศหญิงนี้เป็นอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศหญิงภายในจะประกอบด้วย เท่อนำไข่รังไข่เยื่อบุโพรงมดลูกปากมดลูกและช่องคลอดครับเอ๊ะลักษณะกลมๆนั่นคืออะไรเหรอครับนั่นนะ่ะเราเรียกว่าไข่ผลิตออกมาจากรังไข่ไข่เมื่อได้รับการปฏิสนธิกับอสุจิที่เป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศชายแล้วก็จะเดินทางตามท่อนำไข่เพื่อฝังตัวที่เยื่อบุโพรงมดลูก ซึ่งการเดินทางของไข่โดยส่วนใหญ่จะใช้เวลาประมาณ1-2ถึงสสัปดาห์น่าเราจะเรียกระยะที่ไข่ได้รับการปฏิสนธิแล้วเดินทางไปตามท่อนำไข่ว่าระยะไข่ตกเมื่อไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิแล้วยึดเกาะและฝังตัวลงในเยื่อบุโพรงมดลูกได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งเราจะเรียกระยะนี้ว่าระยะเอมบริโอหรือระยะคับพระ จากนั้นบริเวณเยื่อบุโรมดลูกก็จะเริ่มขยายตัวหนาขึ้นหลังจากไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิฝังตัวลงในเยื่อบุมดลูกแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อหรยอครับจากนั้นก็จะมีการขยายจำนวนเซลล์ของไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยระยะเอมบริโอนั้นจะมีอายุอยู่ที่ประมาณ1-2ถึงเดือนแรก ต่อไปก็จะเข้าสู่ระยะฟีตัสหรือที่เราเรียกกันโดยทั่วไปว่าระยะตัวอ่อนโดยระยะนี้จะเริ่มนับตั้งแต่ทารกมีอวัยวะครบแล้วตัวอ่อนจะมีขนาดลำตัวที่ใหญ่ขึ้นมีลักษณะรูปร่างชัดเจนขึ้นมีส่วนหัวโตกว่าส่วนอื่นๆรูปหน้ามือและเท้าปรากฏให้เห็นเป็นรูปร่างที่ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ มือและเท้าของทารกยังมีลักษณะติดกันเป็นพังผืดอยู่เลยนี่ครับใช่แล้วล่ะมือและเท้าของทารกนี้ยังไม่แยกออกจากกันในช่วงเดือนที่สามนี้หรอกแต่จะพัฒนาการเจริญเติบโตมากขึ้นในเดือนต่อๆไปแล้วทารกยังไม่ลืมตาหรอครับตัวอ่อนในช่วงแรกนั้นลูกตาจะยังไม่ทำงานเปลือกตายังคงปิดอยู่นะเจมส์ แล้วสายยาวๆที่เชื่อมต่อกับผนังมดลูกนั่นคืออะไรหรอครับเราเรียกกันว่ารกซึ่งรกเนี้จะทำหน้าที่หลายอย่างแทนอวัยวะที่ยังเจริญเติบโตไม่สมบูรณ์ซึ่งหากเทียบกับร่างกายของมนุษย์ที่เจริญแล้วรกทำหน้าที่ถึงสี่อย่างเลยนะรกเนี่ยทำหน้าที่อะไรบ้างเหรอครับอันดับแรกเลยนะ รกจะทำหน้าที่คล้ายปอดในการแลกเปลี่ยนแก๊สคารบ์บอนไดออกไซด์กับออกซิเจนจากแม่อันดับที่สองรกของถารกนั้นจะทำหน้าที่คล้ายหล่ำไส้โดยดูดสารอาหารจากเลือดของแม่อันดับที่สมนั้นรกยังทำหน้าที่คล้ายไตยกรองของเสียและยิ่งไปกว่านั้นอันดับที่สี รกยังทำหน้าที่คล้ายตับโดยเก็บธาตุเหล็กจากเม็ดเลือดแดงของแม่และทำหน้าที่คล้ายต่อมไร้ท่อเพื่อสร้างฮอร์โมนอีกด้วยนะเจมโอ้โหรกเนี่ยทำหน้าที่เยอะมากเลยนะครับเอแล้วน้ำที่อยู่รอบๆตัวทารกล่ะครับเราเรียกว่าอะไรเราเรียกว่าน้ำคร่ำทารกจะอาศัยอยู่ในถุงที่มีน้ำคร่ำเป็นส่วนประกอบ ซึ่งน้ำครามนี้ทำหน้าที่ปกป้องและห่อหุ้มทารกไม่ให้ได้รับความกระทบกระเทือนยังไงล่ะเจมเอด็อกเตอร์ครับแล้วถ้าด็อกเตอร์ไม่รู้มาก่อนว่าเด็กคนนี้คือตัวด็อกเตอร์เองด็อกเตอร์รู้ได้ยังไงล่ะครับว่าเด็กคนนี้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเจมยังดูไม่ออกเลยตัวอ่อนในช่วงหนึ่งถึงสามเดือนแรกนั้น เรายังไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นเพศใดต้องรอจนกว่าอวัยวะอื่นจะสมบูรณ์มากขึ้นในช่วงประมาณเดือนที่สี่ถึงเดือนที่ห้านะเจมชักอยากจะเห็นแล้วสิว่าในช่วงประมาณเดือนที่สี่ถึงเดือนที่ห้านั้นด็อกเตอร์จะมีรูปร่างหน้าตาเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างถ้าอย่างนั้นเราก็ไปดูการเจริญเติบโตของทารกในช่วงประมาณปลายเดือนที่สเลยละกันนะ โอ้โหมือและเท้าของทารกในช่วงปลายเดือนที่สี่นี้เปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับจากเดือนที่แล้วมือและเท้าที่เคยติดกันเป็นพังเผยติดกันเริ่มแยกออกเป็นนิ้วมือและนิ้วเท้าแล้วด้วยถูกต้องแล้วล่ะเจมยิ่งไปกว่านั้นนะตัวอ่อนในช่วงประมาณปลายเดือนที่สนี้ยังมีจำนวนเส้นประสาทและกล้ามเนื้อมากกว่าเดือนที่แล้วถึงสเท่าสามารถเตะได้งอนิ้วมือนิ้วเท้าได้ด้วยนะ แล้วถ้าเจมลองไปแนบที่ท้องของแม่ในช่วงเดือนประมาณปลายเดือนที่4นี้เจมก็จะเริ่มได้ยินเสียงหัวใจเต้นและรู้สึกถึงการดิ้นของตัวอ่อนภายในครันได้เลยล่ะต่อมาในช่วงประมาณเดือนที่5นี้มีเรื่องตื่นเต้นมากเลยล่ะเจมเจมลองใช้กล้องขยายซูมเข้าไปที่ทารกในคันสิ มีอะไรสีขาวๆไม่รู้อยู่ที่ขนคิ้วขนตาของทารกด้วยทารกในครรภ์เมื่อมีอายุประมาณห้าเดือนจะเริ่มผลิตสารเวอร์นิกขึ้นมานะ่ะสารเวอร์นิกเนี่ยคืออะไรหรอครับสารเวอร์นิกก็คือสารสีขาวข้นที่ทารกผลิตขึ้นมาเพื่อเคลือบปกป้องผิวหนังคิ้วและเส้นผมที่เริ่มงอกขึ้นมานะ่ะเพื่อป้องกันอวัยวะกระทบกระเทือนหรือได้รับอันตรายนั่นเองเจมส์ ที่สำคัญในช่วงเดือนที่ห้านี้อวัยวะเพศจะพัฒนาขึ้นมากจนสามารถบอกได้แล้วว่าเป็นเพศหญิงหรือเป็นเพศชายซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเราจะอัลตราซาวเพื่อดูการเจริญเติบโตและเพศของทารกในเดือนที่ห้าการอัลตราซาวเนี่ยคืออะไรเหรอครับการอัลตราซาวคือการใช้คลื่นเสียงความถี่สูงเพื่อไปกระทบผ่านเนื้อเยื่อต่างๆ เมื่อเสียงกระทบเนื้อเยื่อต่างชนิดกันก็จะเกิดการสะท้อนและการดูดกลับของเสียงไม่เท่ากันในเวลาที่ไม่เท่ากันตามระดับความลึกของเนื้อเยื่อนั้นๆและจะถูกแปรผลให้ปรากฏเป็นภาพบนจอแต่เดิมนั้นมีเฉพาะการอันตราซาวสองมิติคือการเห็นความกว้างและความยาวของตัวทารกต่อมาก็พัฒนาเป็นการอัลตราาวสามมิติคือการเห็นความกว้าง ความยาวและความลึกจนกระทั่งปัจจุบันเป็นการอันตรสาวสี่มิติคือมีความกว้างความยาวความลึกและภาพเคลื่อนไหวอีกด้วยเอ๊ด็อกเตอร์ครับและทารกในคันเนี่ยจะได้ยินเสียงหรือเสียงดนตรีที่เราเปิดไหมครับทารกในครันในช่วงเดือนที่6นี้ประสาทสัมผัสภา,ภายในหูของทารกจะสามารถได้ยินเสียงดังๆได้ และที่มหัศจรรย์มากกว่านั้นก็คือตัวอ่อนสามารถที่จะควบคุมการเคลื่อนไหวและตอบสนองการกระตุ้นของแม่ได้เจมลองดูที่แม่ของด็อกเตอร์สิเมื่อแม่ของด็อกเตอร์ขยับตัวเร็วตัวอ่อนภายในคันก็จะดิ้นตอบเช่นกันจริงด้วยครับเอแล้วตาของทารกจะปิดจนกว่าจะคลอดออกมาเลยเหรอครับเปล่าหรอกเปลือกตาของทารกจะเริ่มเปิดขึ้นในเดือนที่เจ็ ต่อมรับรสของทารกจะพัฒนาขึ้นจนสามารถแยกรสหวานกับรสเปรี้ยวได้ระบบสมองและเส้นประสาทก็จะเริ่มเจริญเติบโตขึ้นเป็นอย่างมากจนกระทั่งมาถึงเดือนที่8ถึงเดือนที่9นี้ที่ทารกจะมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นเป็น2-3กิโลกรัมเริ่มจะขยับตัวน้อยลงและกลับหัวลงอีกด้วยนั่นแม่ของด็อกเตอร์คงจะเจ็บท้องมากเลยนะครับช่วงนี้โพรโมตลูกจะมีการหดรัดตัว เพื่อที่จะดันตัวทารกออกมาจากช่องคลอดทารกแรกเกิดโดยทั่วไปมีน้ำหนักอยู่ที่เท่าไหร่หรอครับด็อกเตอร์น้ำหนักทารกแรกเกิดของเด็กไทยเฉลี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่2,500ถึง3,000กรัมนะทำไมเด็กทารกแรกเกิดต้องร้องไห้ด้วยล่ะครับเจมยังไม่ได้ทำอะไรเลย ทารกในช่วงแรกเกิดนั้นมักจะร้องไห้เมื่อถูกกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อมต่างๆได้ง่ายยกตัวอย่างเช่นร้องไห้เมื่อหิวนมร้องไห้เมื่อปัสสาวะหรืออุจจาระเป็นต้นหน้าแล้วทำไมเวลาที่ทารกร้องไห้แม่ของด็อกเตอร์ต้องอุ้มแล้วร้องเพลงปลอบแบบนั้นด้วยเลรอครับทารกในช่วงแรกเกิดนั้นจะสามารถตอบสนองต่อสัมผัสทางกายได้ดีกว่าส่วนอื่นๆหากทารกร้องไห้ เมื่อได้รับการโอบกอดจะรู้สึกผ่อนคลายหรือเสียงเพลงกล่อมเบาๆนะ่ะโดยเฉพาะที่ปากมือและส้นเท้าของทารกแรกเกิดจะมีความไวต่อการสัมผัสมากกว่าส่วนอื่นเมื่อได้รับการกระตุ้นจะสามารถตอบสนองได้ทันทีเลยล่ะเจมทารกแรกเกิดจะรับรู้รสชาติของนมแม่ไหมนะ ทารกจะรับรู้รสเป็นอย่างดีตั้งแต่แรกเกิดและจะมีพัฒนาการอย่างรวดเร็วประสาทรับรสของทารกจะอยู่ที่ปลายลิ้นทารกชอบอาหารที่มีรสหวานมากกว่ารสอื่นๆเลยล่ะเจมนอกจากนั้นอวัยวะรับกลิ่นของทารกจะมีการพัฒนาอย่างสมบูรณ์ทารกจะได้กลิ่นทันทีหลังจากดูดเมือกในจมูกออกแล้วจะสังเกตได้ว่าเมื่อทารกได้กลิ่นนมแม่ทารกจะหันหน้าเข้าหัวนมโดยทันที ทำไมล่ะครับทารกชอบกลิ่นที่หอมหวานเช่นกลิ่นน้ำนมและไม่ชอบกลิ่นที่รุนแรงเช่นกลิ่นแอลกอฮอล์ที่น่าตื่นเต้นยิ่งไปกว่านั้นนะเจมมีการศึกษาพบว่าทารกอายุสามวันสามารถแยกกลิ่นของมารดาออกจากกลิ่นผู้หญิงอื่นได้โดยทารกจะหันหน้าหนีทันทีเมื่อไม่ใช่กลิ่นของแม่ตนเองทารกแรกเกิดเนี่ยนอนเวลาประมาณกี่ชั่วโมงเหรอครับ ทารกในช่วงนี้ก็จะต้องการนอนถึงวันละประมาณ12ชั่วโมงและจะตื่นขึ้นมาดูดนมทุกๆประมาณ3-4ชั่วโมงหนะ้าดูดูไปแล้วทารกแรกเกิดคนนี้กับหน้าของด็อกเตอร์ยังไงก็ไม่เห็นจะเหมือนกันก็มนุษย์เรามีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างขนาดหน้าตาตั้งแต่วัยทารกไปจนถึงวัยชาราย,ยังไงล่ะเดี๋ยวในครั้งหน้า เราค่อยไปดูด็อกเตอร์ตอนวัยเด็กละกันวันนี้เดี๋ยวด็อกเตอร์กลับไปทำงานก่อนถ้าอย่าง,งานั้นเราก็ใช้กล้องขยายเนี่ยถ่ายภาพและย้อนกลับไปในห้องทดลองของเรากันเลยนะครับคราวนี้เรามาสรุปการเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์กันเลยนะคะการเจริญเติบโตของวัยทารกในครรภ์แบ่งออกเป็นสามระยะได้แก่ระยะปฏิสนธิ เริ่มตั้งแต่ไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิเดินทางตามท่อนำไข่ไปยังที่เยื่อบุโพรงมดลูกต่อมาในระยะเอมบริโอหรือระยะคับพระเริ่มตั้งแต่ไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิฝังตัวลงภายในเยื่อบุโพรงมดลูกหนึ่งถึงสองเดือนแรกระยะฟีตัสเริ่มตั้งแต่ทารกมีอายุครรภ์ตั้งแต่3เดือนถึง9เดือน เมื่อทารกในครรภ์คลอดออกมาตั้งแต่วัยหนึ่งเดือนจนถึง12เดือนเราจะเรียกช่วงวัยนี้ว่าวัยทารกแรกเกิด